สวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะผมก็ตรงนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ MT4 อีกแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะผมเห็นคำว่ากำไรตรงนี้ไหมครับ 2,070.72 นะผมอันนี้คือดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับกำไรที่ผมทำได้ภายใน1วันนะผมก็อยู่ที่ 2,070.72 ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทประมาณนี้นั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมและในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับคลิปเกี่ยวกับ Forex อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมาโชว์ให้ดูว่าผมเนี่ยนะครับสามารถทำเงินได้อยู่ที่ 60,000 บาทในเวลาแค่1วันนั่นเองนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะผมแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคลิป Forex นะผมคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณนั่นเองนะผมเพราะว่าผมจะไม่ได้มาพูดถึงคลิป Forex นั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรนะครับผมจะมาโชว์ให้ดูว่าผมเนี่ยสามารถหาเงินได้60,000 บาทจากตลาด Forex ภายในเวลาแค่1วันนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับสิ่งที่ผมหาได้เงินที่ผมจะโชว์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นเงินจริงๆและสามารถทำได้จริงนั่นเองนะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะผมก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหามากกว่านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้นะครับผมจะไม่อธิบายหรือพูดถึงว่า Forex เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะไม่เจาะลึกเข้าไปตรงส่วนนั้นนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมได้พูดไปในคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประกาศประมาณนี้นะผมคือ1นะผมก็คือผมจะโชว์ผลลัพธ์ที่ทำได้จริงนั่นเองนะผมโชว์ให้ดูว่ากำไรที่ผมทำได้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นของจริงนั่นเองนะผมแล้วผมทำได้ยังไงนั่นเองนะผมแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือโชว์เจ้าเครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่ใช้นั่นเองนะผมซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยมันจะผนวกกันนั่นเองนะผมคืออินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะผมเพื่อในการทำกำไรนั่นเองนะผมแล้วก็พอได้กำไรแล้วก็เอากำไรมาให้ดูนั่นเองนะผมขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าจะไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับ Forex แต่ทั้งสิ้นนะผมแต่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมืออินดิเคเตอร์นะผมแล้วก็วิธีการที่ผมใช้นั่นเองนะผมถ้าใครที่ไม่มีความรู้ในส่วนของ Forex นะผมก็หาคลิปความรู้ Forex ดูก่อนนั่นเองนะผมว่ามันคืออะไรนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะผมก็คือถามว่าผมเนี่ยสามารถทำกำไรได้ยังไงนะผมและผมสามารถเทรดได้ยังไงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการเทรดนะผมและอยากจะเริ่มต้นทำกำไรนะผมอยากจะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้นะครับผมว่าต้องเทรดยังไงนะขอบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะช่วยคุณได้นั่นเองผมเพราะว่าอะไรนะผมเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เหมือนกันนั่นเองนะผมแล้วผมก็ใช้เจ้าเครื่องมือที่ผมจะมาแนะนำให้คุณฟังต่อไปนี้นะผมเนี่ยนะครับใช้มาเหมือนกันนะผมแล้วก็สามารถเริ่มทำกำไรได้นั่นเองนะผมจากหลักหมื่นต่อวันไปหลักแสนต่อวันเลยนั่นเองนะผมแต่ยังไม่เคยได้หลักล้านต่อวันนะผมยังไม่เคยนะผมก็ถ้าทุนเยอะอาจจะได้หลักล้านต่อวันก็เป็นได้นะผมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะผมประเด็นก็คือว่าผมนะผมใช้อินดิเคเตอร์แค่1ตัวนะผมจากต่างประเทศนะผมไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดนั่นเองนะผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูได้เลยนะผมว่ามันคือตัวไหนนะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันบอกจังหวะเข้าเทรดยังไงนะครับไปดูกันเลย
โอเคนะผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในส่วนของ MT4 นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะไม่อธิบายว่ามันคืออะไรนะผมแต่ว่าเอาสักหน่อยละกันนะผมเผื่อใครที่ไม่รู้จริงๆนะครับ MT4 เนี่ยก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมที่เราไว้ทำการเทรด Forex นั่นเองนะผมถ้าใครเล่น Forex จะต้องรู้จักโปรแกรมนี้นะครับถ้าใครที่เล่น Binary Option นะผมก็อาจจะรู้จักโปรแกรมนี้เหมือนกันนะผมเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ป๊อปปูล่ามากนะผมแล้วก็เป็นได้รับการนิยมมากจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วคนไทยก็ใช้ตัวนี้กันอยู่เยอะนั่นเองนะผมซึ่งมันข้อดียังไงนะผมข้อดีมันคือเนี่ยสามารถใช้อินดิเคเตอร์ได้นั่นเองนะผมแล้วก็ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมนะครับว่าสัญญาลูกศรตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับตรงนี้นะผม1 2 3 4 5 6 7 8อันเนี่ยนะผมอันนี้คือเจ้าตัวสัญญาณบอกอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองผมมีตัวสัญญาณบอกนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าดอลลาร์ปิปส์นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นของต่างประเทศนั่นเองนะผมซึ่งผมเนี่ยทำการใช้อยู่แล้วก็ทำการตลาดให้เขานั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะผมใช้ด้วยนะผมแล้วก็มาทำการตลาดให้ด้วยนั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่นนะผมเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะผมว่าเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะผมแล้วมันดียังไงนะผมก็ข้อดีของเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เลยนะผมอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีโอกาสในการทำกำไรได้มากสุดถึง 90% ขึ้นไปเลยนั่นเองนะผมอย่างที่ทางหน้าเว็บเขาได้บอกไว้นะผมเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าเว็บกันนะผมอย่างที่เขาบอกตรงนี้นะผมในหน้าเว็บไซต์ของเขานะผมอันนี้สามารถเข้ามาดูได้เองเลยนะผมเว็บไซต์ dollarpips.com นะผมเขาบอกว่า the trading system นะผม has been proven to deliver over 85% นะผม win rate นะผมก็คือเขาบอกว่าเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมตัวนี้นะผมที่เขาขายอยู่เนี่ยนะผมก็คือเขาเนี่ยสามารถทำการันตีได้นะผมก็คือการชนะ 85% นั่นเองนะผมอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะผมแต่ว่าผมใช้แล้วผมก็คิดว่ามันค่อนข้างจะเกือบที่จะ 100% เลยนั่นเองนะผมอันนี้ผมพูดเองนะผมแต่ว่าถ้าอิงตามหน้าเว็บของเขานะผมก็คือ 85% นะผมทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ประสบการณ์ในการใช้ทั้งตัวอินดิเคเตอร์แล้วก็ประสบการณ์ในการเทรด Forex ด้วยนั่นเองนะผมถ้าเรารู้จักพื้นฐานของ Forex นะผมแล้วมาใช้ตัวนี้ควบคู่ด้วยเนี่ยเราจะยิ่งมีโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมากเลยนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเขามี Future Trend Prediction ให้เราดูด้วยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับรูปภาพอาจจะไม่ชัดนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในนี้ละกันนะผมเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเขาขายอยู่ที่600เหรียญนั่นเองนะผมแต่อย่าเพิ่งไปสนใจราคานะครับเรามาดูที่ Future Trend ก่อนนั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทรนนะผมตรงนี้นะผมเห็นไหมครับว่าที่มันล่วงหน้าเราไปตรงนี้นะผมเนี่ยครับมีลงนะผมแล้วก็ตรงนี้มีขึ้นมานะผมแต่ว่ากราฟตอนนี้เนี่ยนะครับมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะผมฟิวเจอร์เทรนที่เขาวาดไว้ให้เราดูนะผมเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับจะได้เห็นกันชัดๆโอเคนะผมเนี่ยนะครับฟิวเจอร์เทรนตัวนี้ถามว่าคืออะไรนะผมมันก็คือตัวที่ไว้บอกคาดการว่าในอนาคตเนี่ยกราฟจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะผมอย่างตรงนี้นะผมเขาบอกว่ากราฟเนี่ยจะเด้งขึ้นไปนะผมแล้วก็กลับตัวลงมานั่นเองนะผมก็น่าจะมาถึงชนแนวนี้พอดีนะผมแนวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดีดตัวกลับลงนั่นเองนะผมซึ่งมันไม่ได้เป็นเฉพาะคู่เงินนี้นะครับมันสามารถใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมเปลี่ยนดูตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้ออกก่อนจะได้ไม่งงนะครับลบออกนะผมลบออกนะครับผมโอเคก็กดเปลี่ยนนะผมเห็นไหมครับว่ามันจะมีฟิวเจอร์เทรนให้ดูในทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมแบบนี้นะผมฟิวเทรนตัวนี้กำลังจะขึ้นนั่นเองนะครับผมอยู่ในกราฟเดลี่นะผมมันก็เลยค่อนข้างชัดนั่นเองนะผมว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับเรามาดูในคู่ทองกันดีกว่านะผมเนี่ยนะครับทองเดี๋ยวขึ้นนะผมแล้วก็ US 30นะผมไปดูในคู่ที่คนไทยไม่ค่อยได้เล่นกันนะผมไปได้ทุกคู่เงินเลยนะผมบิตคอยน์นะผมใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนั่นเองนะผมก็ไปดูในคู่เงินหลักๆละกันนะผมนะครับตรงนี้นะครับมีสัญญาณแจ้งเตือนมาด้วยนั่นเองนะผมก็คาดว่ากราฟน่าจะลงนะผมแต่ว่าอาจจะมีขึ้นมาเล็กน้อยตามฟิวเจอร์เทรนด์นะผมมันจะขึ้นมาตรงนี้นะผมแล้วก็ลงต่อยาวๆเลยนั่นเองนะครับโอเคและที่สำคัญนะผมก็คือใช้ได้ทุกไทม์เฟรมเลยนั่นเองนะผมไทม์เฟรม1นาทีนะผมอันนี้ก็จะสัญญาณมาแบบทีๆเลยนั่นเองผมสัญญาณนี้นะผมถูกต้องนะผมถ้าเล่นแบบ Binary Option นะผมก็ชนะนั่นเองนะผม Binary Option ชนะนะครับอันนี้ก็1 2 3 4 5 5ทีนะผมชนะเหมือนกันนั่นเองนะผมอันนี้ชนะนะผมชนะนะครับชนะอันนี้อาจจะแพ้นะผมเพราะมีการกลับตัวขึ้นไปนะผมอันนี้ชนะแน่นอนนะผมชนะนะครับชนะรวมๆแล้วนะผมอันนี้แพ้นะผมก็อย่างที่เขาบอกนะผมว่า 85% นั่นเองนะผมมันไม่ได้ 100% นะผมไม่ได้ชนะหมดเลยนะครับถ้าดูกราฟ5นาทีนะผมก็จะแตกตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะผม15นาทีนะผมอันนี้ไว้เล่นแบบสกอปปิ้งนะผมก็เก็บประมาณ 10-20 เปปประมาณนี้นะผมเก็บจุดๆน้อยๆนั่นเองนะผมไม่ได้ถือยานะครับ30นาทีนะครับ H4 นะผม H1 นะผม
H4 นี่ก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วนะผมอย่างตรงนี้นะผมได้กำไรเนี่ยนะผมถ้าเราเปิดไว้นะครับได้อยู่ที่100 pips เลยนั่นเองนะผมถ้าเราดูในกราฟ H4 นะผมอิงตามเจ้าตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมนี่นะครับตัวนี้มีสัญญาณขึ้นนะผมสัญญาณลูกศรแบบนี้ก็ตามตัวเลยนะผมว่าสัญญาณตัวนี้เนี่ยบอกว่าให้เราทำการเข้าออเดอร์บายนั่นเองนะผมกดบายไปนะผมตรงนี้ก็กดบายไปนะผมกดเซลไปนั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมก็ง่ายๆนะผมซิมเพิลในการใช้เจ้าตัวดอลลาร์พิปตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมง่ายมากนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามือใหม่ก็ทำได้นะผมเพราะว่าอะไรนะผมเพราะว่าผมก็เคยเป็นมือใหม่นะผมแล้วก็ผมเริ่มจากการใช้ตัวนี้เหมือนกันนั่นเองนะผมโชคดีนะครับที่ผมมาเจอระบบที่ดีนั่นเองนะผมแล้วก็ได้ทดลองใช้ว่าโอเคนะผมโอเคตัวนี้แหละนะครับทีนี้ราคาที่เขาขายนะผมถ้าเรากดเข้าไปใน Our Products ตรงนี้นะผมถ้าเราเข้ามาในเว็บไซต์เขานะครับเราก็จะเห็นเขาขายอยู่ที่600ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทประมาณนี้นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะผมคุณจะได้เจอโปรโมชั่นดีๆนั่นเองผมก็ลดไปประมาณ 50% เลยนั่นเองนะครับขายของอีกแล้วนะผมตามนั้นนะฮะแต่ก่อนอื่นนะผมก่อนที่เราจะไปขายของมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนดีกว่านะผมว่าผมเนี่ยสามารถทำเงินได้จริงหรือเปล่านะผมไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะผมก็ตรงนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ MT4 อีกแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะผมเห็นคำว่ากำไรตรงนี้ไหมครับ 2,070.72 นะผมอันนี้คือดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับกำไรที่ผมทำได้ภายใน1วันนะผมก็อยู่ที่ 2,070.72 ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทประมาณนี้นั่นเองนะผมก็อันนี้คือบัญชีจริงนะผมคำว่าเรียลไหมครับอันนี้คือบัญชีจริงนั่นเองนะผมถ้ากดเข้ามานะผมก็จะกดกำหนดช่วงเวลาตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนะผมนะครับ2019ถึง22ตุลาคม2019นั่นเองนะผมก็คือภายในเวลาแค่1วันนะครับผมได้อยู่ที่2,070เหรียญนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่22ให้ดูนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ 2,600 เหรียญ นะครับแต่เราไม่รวมกันนะผมเรามาดูแค่วันเดียวนะผมก็คือวันที่22นะผมปี2019นะครับก็ไปเลยโอเคนะผมก็2,070เหรียญนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1วันนะผมอันนี้เป็นบัญชีจริงด้วยนะผมเนี่ยนะครับเปิดให้ดูนะครับอย่างที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกนะผมเป็นบัญชีจริงแล้วก็เทรดอยู่ในเซิร์ฟของ IC Market Live 12นั่นเองนะผมซึ่งเทรดตรงนี้นะผมก็อ้างอิงจากตัวอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับอย่างที่ผมเคยโชว์ให้ดูในคลิปก่อนๆหน้านี้ไปนั่นเองนะครับผมเปิดเปรียบเทียบในคอมให้ดูนะผมก็จากที่เห็นตรงนี้นะผม CSFJPY นะเห็นไหมครับว่าผมเปิดไปอยู่ที่5ล็อตนั่นเองนะผมแล้วก็จะมี CADJPY นะครับแต่ว่าไม่สนใจนะครับเรามาดูที่ CSFJPY ก่อนนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะครับผมอยู่ในกราฟ Time Frame H1 นั่นเองนะผมขออนุญาตปิดตรงนี้ออกนั่นเองจะได้ไม่เป็นการรบกวนนะครับก็อยู่ในกราฟ H1 นะผมแล้วก็ตรงนี้นะเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับอันนี้คือตัวบ่งบอกสัญญาณอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะผมตอนแรกนะครับมันมีตัวสัญญาณตัวนี้เด้งมานะผมแต่มันเป็นวันที่21นะครับไม่ใช่นะครับเราก็มาดูในส่วนของวันที่22นั่นเองนะผมก็คือตรงนี้นะผมวันที่22นะครับเห็นข้างล่างไหมครับขออภัยที่ไม่สามารถชี้ดูได้เนี่ยนะผมตรงนี้นะครับ22นะผมเดือน10นะผมก็คือวันเดียวกับที่ผมเทรดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีสัญญาณอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะผมเป็นการแจ้งเตือนมาว่าเซลล์นั่นเองนะผมซึ่งสัญญาณตัวนี้นะผมก็เข้าตามนั่นเองนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์เทรดนะผมก็ตกลงด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทรดลงหัวลงนั่นเองนะผมแล้วก็มีสัญญาณเข้ามาผมเลยทำการเข้านั่นเองนะผมแล้วก็ปิดกำไรมาอยู่ที่ตรงช่วง110.119นั่นเองนะผมก็อันนี้ผมเล่นแบบสกอปปิ้งด้วยแล้วก็ถือยาด้วยนั่นเองผมเล่นแบบ2แบบนะครับเปิดตรงนี้นะผมแล้วผมก็มาปิดตรงที่109.765นะผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับเล่นแค่ช่วงสั้นๆนะผมไม่กี่จุดนะครับประมาณ300-400จุดเท่านั้นเองนะผมขออภัยนะผมเนี่ยนะครับ300จุดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่1,390 เหรียญนั่นเองนะผมเปิดไปที่5ล็อตก็หลังจากที่ดูตรงนี้จบแล้วนะผมแล้วก็ไปดูในส่วนอื่นกันต่อได้เลยครับผมไปเลยนะผมก็3เดือนล่าสุดนะผมได้อยู่ที่ 4,000 เหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ 100,000 บาทนั่นเองนะผมแต่มาดูนะไม่สนใจนะครับเรามาดูวันที่22นะผมขออภัยนะครับ22ตุลาคมนะผมโอเคปึ๊บๆ21นะครับไม่ใช่22นะครับกดเข้าไปนะผมก็วันนี้นะครับวันเดียวนะครับผมสามารถทำเงินได้อยู่ที่500เหรียญแล้วนั่นเองนะผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมยังที่บอกว่าตรงนี้เป็นบัญชีจริงนะผมสามารถกดดูตรงอื่นได้หมดเลยนั่นเองนะผมดูกองดูกราฟนะครับก็คู่ที่ผมเล่นก็เป็น CSFJPY นะผมมาขออภัยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้ตลอดเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นวันนี้นะผมแล้วก็กลับมาที่21ตุลาคมนะครับ
ปุ๊บโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ดูตรงนี้ไปแล้วนะผมอันนี้ดูคร่าวๆพอนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ My Facebook กันต่อดีกว่านะผมไปดูกันเลยอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมตัวที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับราคาขายอยู่ที่$500ถึง$950นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมแล้วถามว่าทำไมผมถึงเขียนว่า500ถึง $950นะครับเพราะคำตอบก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมรับตัวอินดิเคเตอร์มาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำการตลาดให้เขานั่นเองนะผมซึ่งเจ้าของจริงๆนะครับเขาขายราคาอยู่ที่$950ซึ่งเจ้าของจริงๆนะผมเขาขายอยู่ที่ราคา500ถึง $950นั่นเองนะผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือเว็บไซต์ที่เขาทำการโพสต์ขายนั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยขายอยู่ที่
950ดอลลาร์นั่นเองนะผมจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น500ดอลลาร์ตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะผม950ดอลลาร์นะครับเป็นพรีเมียมนะครับได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมเป็น1 year license นะผมตรงนี้นะครับก็คือ1ปีนั่นเองนะผมราคาอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าจริงหรือเปล่านะผมก็ลองสามารถเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์เขาได้นะผมเว็บไซต์เขาเนี่ยชื่อ dollarpips.com นะผมก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์เขานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นเว็บไซต์ของเจ้าของจริงๆเลยนั่นเองนะผมจะมีข้อมูลต่างๆนะผมซึ่งสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนั่นเองนะผมนั่น repent error นะผมก็คือไม่มีการ repent นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะผม15นาทีก็คือวิธีการเล่นแบบ scalping นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะผมกด About Us ตรงนี้นะผมแล้วก็เข้าไปอ่านได้เลยนะผมประมาณนี้นะครับ Welcome to Dollar Pips นะผม You can stop exciting world of online forex นะผมหรือว่าจะกดที่ Our Products ตรงนี้นะผมเข้าไปตรงนี้คุณก็จะเห็นราคานะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วมันเจอเป็น500ดอลลาร์นะผมก็อันนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะผมเอาเป็นว่าราคาอยู่ที่500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่นะผมฟังดีๆนะครับแต่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณทำการซื้อจากผมไปนะผมทางเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือฟังดีๆนะครับเดิมนะผมจากเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของจริงนะผมเขาขายอยู่ที่500ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์นะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาขายถูกเป็นของก๊อปของเลียนแบบหรือเปล่าคำตอบคือว่าไม่ใช่นะผมอันนี้ผมทำการตลาดเขาจริงๆนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขอออฟเฟอร์เขามานั่นเองนะผมว่าถ้าคนไทยที่ซื้อจากผมเนี่ยผมขอขายราคาพิเศษได้ไหมนะผมเพราะว่าราคา500เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างแพงไปสำหรับคนไทยนั่นเองนะผมก็เลยขอเขาลดมาเหลืออยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมคุณสามารถทักไปสอบถามเจ้าของเขาได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็ไปหาข้อมูลเอาได้เลยนะครับสามารถซักไปสอบถามได้เลยว่าผมทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือ350ดอลลาร์ของคุณเนี่ยหรือประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างนั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าอินดิเคเตอร์1ปี1บัญชีนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อขายขาดนะผมเป็นเหมือนเป็นการเช่านะครับเช่า1ปีเนี่ยอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเกิดบัญชีสูญหายนะผมคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่นั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับ1ปีต่อ1บัญชีเท่านั้นนะผมข้อที่2อันนี้น่าสนใจมากนะผมก็คือว่าคุณจะได้เข้ากลุ่ม Telegram นะผมถ้าใครที่ไม่รู้จัก Telegram นะผมเป็นแอปคล้ายๆ LINE นะครับแต่ว่าเป็นแอปที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศนั่นเองนะผมแอปตัวนี้นะผมคุณก็จะได้เข้ากลุ่มไปนั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มซัพพอร์ตนะผมมีคนที่ใช้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นเองนะผมก็คือซัพพอร์ตเนี่ยจะคอยตอบคำถามอยู่ที่24/5นั่นเองนะผม24/5คืออะไรนะผมก็คือ24ชั่วโมง5วันนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะคอยตอบคำถามตลอดเวลาเลยนั่นเองแต่วงเล็บนะผมว่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเป็นกลุ่มของชาวต่างชาตินะครับตัวอินดิเคเตอร์เป็นของชาวต่างชาตินั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มก็มีชาวต่างชาตินั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นเวลาคุยนะผมเราจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนไทยนะผมแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถทักมาสอบถามผมได้นั่นเองนะครับแต่คุณก็ควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้อต่อไปนี้นะผมนี่นะครับมีไลฟ์สิกนอลแจกให้นั่นเองนะผมก็คือจะเป็นการส่งรูปภาพแล้วก็เป็นการส่งข้อความมาในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าช่วงนี้นะครับค่าเงินตัวไหนน่าเล่นนั่นเองนะผมค่าเงินตัวไหนมีโอกาสที่จะขึ้นโอกาสที่จะลงนะผมตรงนี้ก็จะถูกส่งไปให้ในกลุ่มนั่นเองนะผมเช่นนั้นนะครับใครทุกคนที่ซื้อไปนะผมก็ต้องเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาจะทำการแจกสิกให้นั่นเองนะผมไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีทีมงานที่คอยทำการแจกสิกให้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับคุณจะรับอยู่3อย่างนี้นะผมอินดิเคเตอร์1ปีซัพพอร์ต 24/5 นะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไลฟ์สิกนอลนั่นเองนะผมทั้งหมดนี้นะผม3อย่างนี้นะครับคุณจะได้ไปในราคา350ดอลลาร์หรือ 11,000 บาทเท่านั้นเองนะผมตอนนี้ผมไม่สนใจค่าเงินนะครับว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะผมแต่ผมตีเป็นเลขกลมๆเลยละกันนะครับผมว่า 11,000 บาทนะผม350ดอลลาร์นะครับคุณจะได้รับ
3สิ่งนั้นไปนั่นเองนะผมอินดิเคเตอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ไลฟ์ซิกนอลนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้คุณจะได้ไปหมดเลยนั่นเองนะครับปกติที่เราขายอยู่ที่$500-$950นะครับเราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่$350เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะผมตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะผมสำหรับปลายปี2019นี้นะผมก็คือทางเจ้าของเนี่ยนะครับผมได้คุยกับผมนะผมแล้วก็คิดว่าถ้ามีตัวเวอร์ชันทดลองมาให้ใช้เนี่ยผมจะเป็นการดีมากเลยนั่นเองทั้งผมอย่างน้อยนะครับคุณได้ทำการลองใช้ก่อนที่ทำการตัดสินใจซื้อตัวเต็มไปนั่นเองนะผมเพราะตัวเต็มเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นที่เราออกมาตรงนี้นะผมก็คือ7วันนะครับคือใช้อินดิเคเตอร์ได้7วันนะผมในราคาอยู่ที่ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะผมตรงนี้คือสิ่งที่ผมเสนอไปนะผมและทีนี้นะครับทางเจ้าของเนี่ยเขาคิดว่า7วันน้อยไปหรือเปล่านะผมอาจจะยังไม่ได้อะไรนะผมเอาไปเลยนะครับก็คือ1เดือนนะผมในราคา 3,800 บาทนั่นเองผมอันนี้คือโปรโมชั่นที่เขาทำการเปิดมาให้นั่นเองนะผมคุณนะครับสามารถใช้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมได้1เดือนเต็มๆนะผมในราคาเพียงแค่ 3,800 บาทเท่านั้นนะผมแรกนะผม 3,000 นะผมใช้ได้แค่7วันนะผมแต่ไม่นะผมเพิ่มอีกแค่800บาทเท่านั้นนะผมสามารถใช้ได้1เดือนเลยนั่นเองนะผมหรือถ้าใครที่สนใจตัวเต็มเลยนะผมก็สามารถใช้ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากทดลองใช้ตัวทดลองก่อนเท่านั้นเองนะผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวทดลองนะผมไม่ใช่ว่าคุณซื้อ1เดือนแล้วจบไปแล้วคุณจะมาซื้อ1เดือนได้อีกไม่ใช่นะผมตัวทดลองตัวนี้นะผมหลังจากที่คุณซื้อแล้วนะครับก็คุณจะไม่สามารถกลับมาซื้อตัว1เดือนได้อีกแล้วนั่นเองนะผมคุณต้องกลับไปซื้อตัวเต็มเลยนั่นเองนะผมก็ถ้าลองใช้ดูแล้วนะผมและทำตามกดทำตามอินดิเคเตอร์นะผมรับรองเลยนะครับผมรับรองเลยนะครับว่าคุณจะมีเงินมาซื้อตัวเต็มแน่นอนนะผมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวินัยของคุณด้วยนั่นเองนะผมถ้าคุณทำตามกฎนะผมคุณยึดถือตามกฎยึดถือตามที่สอนนะผมแล้วก็เล่นตามที่บอกนะผมเล่นตามที่สอนนะครับคุณจะมีโอกาสในการกลับมาซื้อตัวเต็มใช้แน่นอนนะผมก็อันนี้แล้วแต่ทางเลือกนะผมว่าใครที่มีเงินเท่าไหร่นะผมมีเงินเยอะนะผมก็จัดตัวเต็มไปเลยนะผมหรือถ้ามีเงินไม่เยอะนะผมก็มาจัดตัวทดลองก่อนได้นั่นเองนะผมก็โอเคสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท Facebook ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสำหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชำระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสำหรับคนที่มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้ง2คนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง Facebook ปลอมนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหา Facebook ปลอมแล้วคุณทำการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อด้านล่างเท่านั้นนะผมขอย้ำว่าชื่อด้านล่างเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้ามโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เทนสีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบจก. WePay Profit นะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ำว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับและที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรดินะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตเลขบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองนะผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล้วย้ำหนานะครับถ้าคุณ
ดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ Indicator Forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวัง Facebook นะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคำตอบก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ Indicator Forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจ Indicator Forexนะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทำให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ